สวัสดีครับเทรนเนอร์ต๋อมจากบอนกาแฟนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต๋อมจะมาแนะนำในเรื่องของการเทลาเตอาร์ตขั้นแอดวานซ์นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการเลือกลายใช้ในการเทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสตรีมนมให้เหมาะสมสำหรับการเทลาเตอาร์ตขั้นแอดวานซ์เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับสำหรับลายที่เราจะใช้ในการฝึกนะครับสำหรับเบื้องต้นของการทำลายลาเตอาร์ตขั้นแอดวานซ์นะครับก็จะดึงเอาลายโรเซต้าที่เราฝึกกันอยู่เป็นประจำสำหรับการเทขั้นพื้นฐานนั่นแหละครับนำมาต่อยอดในการทำขั้นแอดวานซ์ก็คือว่าเราจะนำการผสมลายหลายๆลายนะครับมารวมไว้ในแก้วใบเดียวซึ่งในวันนี้นะครับต๋อมก็จะทำเป็นโรเซต้าทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับในแก้วของบอนกาแฟใบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับผมก็คือการมิกซ์นมนั่นเองการมิกซ์นมค่อนข้างที่จะสำคัญในการเทลาเตอาร์ตไม่ว่าจะเป็นลายเบสิกหรือว่าขั้นแอดวานซ์นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนการปูพื้นนะครับสำหรับการเทลายให้มันมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับซึ่งการมิกซ์นมเนี่ยสำหรับการเทลายขั้นแอดวานซ์เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทำการมิกซ์นมให้มากกว่าปกติเพราะว่าเราจะเหลือส่วนที่เป็นโฟมนมจริงๆครับในการวาดลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันได้เลยครับโอเคครับต่อไปนะครับผมจะมาเริ่มต้นในการฝึกเทลาเตอาร์ตลายขั้นแอดวานซ์นะครับแล้วมันก็จะอยู่ที่อุณหภูมินมแล้วก็การมิกซ์นมด้วยนะครับลายที่จะใช้ในการเทในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นลายกระรอกนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองชมกันดูนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับก็คือเราจะต้องทำการสกัดช็อตก่อนนะครับใช้เป็นดับเบิลลิสเตโต้เหมือนเดิมครับขั้นตอนการทำก็เหมือนกับทุกๆคลิปนะครับสกัดช็อตแล้วก็สตรีมนมไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ว่าอุณหภูมินมที่ต๋อมจะใช้ในวันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน50องศานะครับโดยทำการตวงปริมาณนมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนมแค่พออุ่นๆนะครับก็ปิดได้เลยช็อตก็จะได้พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าต๋อมจะขออนุญาตเปลี่ยนถ่ายพิเชอร์ซึ่งเมื่อกี้นี้ที่เราเกริ่นนำไปอะครับว่าเราจะใช้พิเชอร์ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ปากพิเชอร์ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งลายกระรอกที่ต๋อมจะใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นพิเชอร์ที่มีตัวของคอพิเชอร์ในการล็อกนมไว้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาเทกันเลยนะครับสเต็ปแรกก็ทำการมิกซ์นมนะครับแล้วก็หยอดเป็นตัวของกระรอกนะครับก็สลับเป็นโรเซต้านะครับเพื่อที่จะทำเป็นกิ่งไม้2กิ่งนะครับทำหางกระรอกนะครับแล้วก็วาดกิ่งให้น้องกระรอกเขายืนอยู่บนกิ่งไม้นะครับทำแขนนิดนึงครับหัวนะครับกระรอกถือวอลนัทไว้1ลูกนะครับแล้วก็อยู่ใต้พระจันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลาเตอาร์ตขั้นแอดวานซ์ลายกระรอกนะครับที่เราใช้ฝึกกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Bank SM นะครับที่คิดลายน่ารักน่ารักให้เราฝึกกันด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกหลายๆลายที่เป็นการเริ่มต้นสำหรับการฝึกลายลาเตอาร์ตขั้นแอดวานซ์นะครับขอฝากไว้ด้วยกันสำหรับท่านที่สนใจนะครับพยายามฝึกกันเยอะๆครับคุณทำได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถจะสอบถามกับทางเราได้นะครับที่บอนกาแฟ23สาขาทั่วประเทศสำหรับช่องทางออนไลน์ของเราอีก4ช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์หลักของบอนกาแฟนะครับ
Shopee Lazada แล้วก็ JD Central ครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากช่องทาง YouTube กันอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถกด Subscribe กันได้นะครับติดตามกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ